แท้จริงแล้วมาร์คขอคิมเบอร์รี่แต่งงานตั้งแต่วันที่17เผยทำไมต้องเป็นที่นี่ไม่ต้องลุ้นแล้วค่ะว่าเมื่อไหร่คู่พระนางคิมเบอร์รี่แอนเทียมซิริและมาร์คปรินสุภารัตน์จะขอแต่งงานกันสักทีเพราะล่าสุดหนุ่มมาร์คได้ทำเซอร์ไพรส์ขอหวานใจแต่งงานในทริปสวิตเซอร์แลนด์โดยหนุ่มมากได้โพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นสุดหวานระบุว่า Fiaf decided on forever ใช่ครับผมพร้อมแล้วและเราพร้อมแล้ว @kimmykimberly และ Kimberly ก็ได้เขียนข้อความว่า said yes to my best friend and the love of my lifeโดยมากได้ขอคิมเบอร์รี่แต่งงานเมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมาณโรงแรมเบอร์เจนสต็อกรีสอร์ทโฮเทลเมืองนิวเซนประเทศสวิตเซอร์แลนด์สาเหตุที่ต้องเป็นที่นี่เพราะเป็นโรงแรมที่คิมชอบมากเนื่องจากเป็นโรงแรมที่ออเดย์เฮปเบิร์นนักแสดงที่คิมชื่นชอบจัดงานแต่งงาน